เอ๊ะทำอะไรอ่ะแหมมาตั้งจังหวะพอดีเลยอันนั้นก็ถึงเอามากินข้าวเลยค่ะวันนี้มากินที่ดอนเจมอตเต้สาขาใหญ่ใหญ่มากรวมกับห้างมารุฮันเนาะจริงๆวันนี้ถือเป็นประสบการณ์พิเศษสำหรับการกินข้าวที่ญี่ปุ่นของแอนนาสกิเลยเพราะว่าโดยปกติแล้วอะเวลาเรากินข้าวหยอกเองใช่ไหมเขาจะปริ้นคูปองให้แล้วเราก็เอาไปให้ครอบครัวครอบครัวก็จะทำอาหารออกมาให้เราแต่อันนี้เราไม่ต้องเอาไปยื่นที่เคาน์เตอร์สั่งเพราะว่ามันมีหมายเลขกำกับของแต่ละออเดอร์อยู่แล้วครอบครัวก็จะเมื่อครอบครัวทำเสร็จครอบครัวก็จะเรียกเราให้เราไปรับอาหารที่หน้าเคาน์เตอร์โดยที่เราไม่ต้องไปยืนรอแต่ตัวอย่างอร่อยนะเอาละกินต่อนะ